สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอพรทิพย์ไม่ขอทนล่าสุดโวยสนั่นลั่นอย่าหวังคนรุ่นหลังจะให้ความสำคัญหมอพรทิพย์แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ได้ระบุข้อความว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีพิธีเงียบๆที่ควรยิ่งใหญ่เกิดขึ้นที่สภาคือการตั้งศาลสำคัญประจำสภาในฐานะที่เป็นคนให้ความสำคัญเรื่องนี้ไม่ได้รับรู้ข้อมูลงานมาก่อนมาเห็นภาพแล้วก็สงสัยว่าทำไมมีเพียงบางคนได้ไปร่วมมาทราบว่าเพราะหนังสือฉบับนี้ซึ่งไม่เชื่อว่าเป็นนโยบายท่านประธานชวนใครเป็นคนกำหนดว่าให้ร่วมพิธีได้เฉพาะประธานกรรมาธิการแล้วทำไมทางวุฒิสภาก็รับนโยบายตามจดหมายนี้เรื่องนี้ไม่มีเรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องการให้ความสำคัญกับเทพเทวดาที่คนไทยเคารพหากคิดได้แค่นี้ทำได้แค่นี้ก็คงไม่ต้องหวังว่าคนรุ่นหลังจะให้ความสำคัญสภาที่ทุกคนพยายามบอกว่าทรงเกียรติจะพิธีแบบนี้จะเรียกได้ว่ากีดและกันไหมหมอในฐานะคนไทยที่ไปที่ไหนจะให้ความสำคัญจะกราบทำความเคารพเทพเทวดาพิทักษ์สถานที่เสมอมาได้ทราบเรื่องนี้แล้วแปลกใจอยากได้คำตอบท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ